แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเลื่อนการแข่งขันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นเกมที่2ติดต่อกันหลังพบนักฟุตบอลชุดใหญ่ป่วยด้วยโรคโควิด-19จนล่าสุดมีนักเตะที่สามารถลงสนามได้เพียงแค่7คนซึ่งนั้นไม่เพียงพอที่จะใช้งานสู้ศึกกับไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนในวันที่18ธันวาคม2564โดยก่อนหน้านี้ราฟลังนิกผู้จัดการทีมได้เรียกนักเตะเยาวชนมาร่วมซ้อมกับผู้เล่นตัวจริงนัดล่าสุดที่ยังไม่พบอาการป่วยอาทิดาบิดเดเคอามาคัตแรดฟอร์ดเฟรดและอเล็กซ์เจลเลสแต่ล่าสุดทางสโมสรก็ได้สั่งปิดสนามซ้อมคาริงตันอีกครั้งจนถึงวันที่21ธันวาคมนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้ออย่างไรก็ตามขณะนี้มีหลายสโมสรก็เจอปัญหานักเตะภายในทีมป่วยด้วยโรคโควิด-19 จำนวนมากแม้จะมีข่าวว่าหลายสโมสรสนับสนุนให้พรีเมียร์ลีกเลื่อนการแข่งขันชั่วคราวไปจนถึงวันที่8ถึง9มกราคม2565เพื่อรอให้สถานการณ์ดีขึ้นลดความเสี่ยงการติดเชื้อทั้งนักฟุตบอลผู้ฝึกสอนและแฟนบอลที่เข้ามาดูอย่างเนืองแน่นนับหมื่นคนและเพื่อให้แยกย้ายไปกักตัวดูแลตัวเองรวมทั้งเข้ารับการตรวจจากสาธารณสุขอย่างทั่วถึงโดยโทมัสแฟรงค์กุนซือทีมเบรนท์ฟอร์ดซึ่งมีนักเตะและทีมงานป่วยด้วยโรคนี้รวมกัน13คนจนต้องเลื่อนเกมพบกับเซาท์แฮมป์ตันก็ออกมาสนับสนุนให้เลื่อนการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้รวมไปถึงศึกคาราบาวครับซึ่งน่าจะช่วยให้ทุกทีมมีเวลาเพื่อทำความสะอาดและเคลียร์ทุกๆอย่างที่สนามซ้อมจนกระทั่งแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วค่อยแข่งต่อแต่ทางพรีเมียร์ลีกผู้จัดการแข่งขันก็ยังยืนยันจะดำเนินตามโปรแกรมเดิมหากสามารถแข่งขันได้อย่างปลอดภัยซึ่งทางด้านแบรนดอนโรเจอร์กุนซือทีมเลสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดมีผลต่อการกำหนดท่าทีในการระงับการแข่งขันหรือไม่ของพรีเมียร์ลีก